มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับใครที่ชอบกินเส้นเนี่ยวันนี้ต้องดูผัดหมี่ปะทะกับผัดไทยครับที่จังหวัดราชบุรีมีผัดไทยสูตรโบราณในกระด้งนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวเพื่อเอามาทำอาหารเองด้วยเป็นการลดต้นทุนก็เลยขายราคาถูกนะครับส่วนจังหวัดสตูลคุณผู้ชมมีหมี่ผัดกะทิปูม้านี่เป็นอาหารพื้นเมืองวัตถุดิบสดใหม่จากท้องทะเลอันดามันนะครับสร้างรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่นวัตถุดิบชิ้นเอกของเมนูนี้ก็คือปูม้าสดๆจากทะเลอันดามันจังหวัดสตูลนะครับของอร่อยจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่นำมาแปลงสูตรทำหมี่ผัดกะทิปูม้าอาหารพื้นเมืองสตูลที่ร้านครัวบาซิระของนางรุ่งยาดาเจริญทรัพย์ติดกับตม.ตรงวงเวียนหอนาฬิกาตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลส่วนผสมสำคัญของหมี่ผัดกะทิปูม้าประกอบไปด้วยเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงน้ำมะขามเปียกเต้าเจี้ยวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายครับมีปูม้านึ่งแล้วก็หมี่ขาวผักเครื่องเคียงอย่างถั่วงอกกุยช่ายมะม่วงสดพริกสดนะครับเอาเกี๊ยวกะทิกับเครื่องแกงจนหอมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายแล้วก็ปูเคี่ยวนานตั้ง2ชั่วโมงจนปูนิ่มเลยครับแล้วก็นำหมี่ลงไปผัดพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบให้หมี่นุ่มก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับเนี่ยก็คือต้องใช้ปูหรือว่ากุ้งสดจากท้องทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าได้ความเค็มจากธรรมชาติอยู่แล้วสูตรนี้ครับได้แรงบันดาลใจมาจากหมี่กะทิตรังแต่ว่าเพิ่มเนื้อปูเข้าไปมีความพิเศษยังไงบ้างที่มีความพิเศษเพราะว่าเราเอามาดัดแปลงเป็นสูตรของเราเองนะคะปกติคือก็คือจะเป็นคนชอบทานหมี่ผัดอยู่แล้วทีนี้พอเราไปทานที่อื่นมาแล้วก็เอามาดัดแปลงแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ที่ว่ามีอยู่ในพื้นบ้านก็คือพวกอาหารทะเลพวกปูพวกกุ้งอะไรเนี้ยใส่เข้าไปอาหารแล้วก็ให้มันแตกต่างจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากมีผัดกะทิปูม้าแล้วครับร้านก็ยังมีเมนูอื่นๆมีขนมจีนแกงปูข้าวราดแกงนะครับส่วนมีเนี่ยขายกล่องละ35บาทนะครับใครสนใจอุดหนุน0930787122ครับ